ป็นทายาทของหนุ่มอลังการนะครับส่วนแม่ชื่อเบลล่านะครับเป็นลูกของแม่เป็นลูกของคุณลามนะครับตัวนี้นะครับมาอีกหนึ่งหนุ่มนะครับของพาราดอนฟาร์มนะครับจาก11ไฮโลนะครับ11ไฮโลโปรดักชั่นหลังจากสูญเสียเจ้ากัปตันมาแล้วมาปั้นดอกจ่อยนี่นะครับหนุ่มอลังการคือตัวคือมาลังการคือตัวไหนครับตัวนู้นนะฮะใส่ผู้ใหญ่นะครับตัวลำดับที่เท่าไหร่หนุ่มอลังการเนี่ยมาเลยมาเลยหนุ่มอลังการมาเลยเอามาแล้วได้ลงโชว์ไว้ไหมคะหนุ่มอลังการได้ลงโชว์ไว้ไหมอันเขาใหญ่ตัวนี้นะครับเป็นทายาทของเจ้าซันนะครับส่วนแม่เป็นลูกสาวของลีเจนเต้ของมิเชลยืนฟาร์มนะครับตัวหนึ่งประจักษ์เจ้าของนี่เพจ11ไฮโลหนูติดตามอยู่ตลอดนะคะจะไปถ่ายแบบว่าฟาร์มวัวฟาร์มควายชื่อดังนะคะระดับแนวหน้าเลยติดตามนะคะน้องสาวด้วยนะคะเดี๋ยวเขาจะไปถ่ายประจำนะคะแล้วเราไปดูอย่างนี้เราได้ความรู้ด้วยนั่งดูโทรศัพท์อยู่บ้านไม่ต้องเปลืองค่ารถสปาร์ตนะคะพี่เถิดเขาสาวไปถ่ายให้เรากดติดตามนะคะกดแชร์กดไลค์ให้น้องเขาเป็นกำลังใจมาดูภูผาเงินค่ะตอนนี้18เดือนนี่ฉันบอกจริงๆนะภูผาเงินเธอเนี่ยถ้าไม่เห็นหน้าเห็นตัวชื่อว่าบามั่นใช่ครับจริงไหมหมอติ๊กถ้าไม่เห็นหน้าเห็นตัวชื่อว่าบามั่นคือเนื้อหนังดีมากนะคะนี่ลักษณะของวัวหนังหนาเนี่ยแม่ดูตรงคอที่น้องเขาเก่าสิเนี่ยวัวหนังหนาอย่างเงี้ยมันดีทำไมนะเจ๊ทำไมชอบวัวหนังหนาไม่ว่าจะเป็นบามั่นหรือจะเป็นบาซิลิล่าหนังหนาแล้วมันผอมยากแม่เลี้ยงอะไรกินนิดกินหน่อยไม่ก็อ้วนนะคะวัวสวาบเล็กอ่ะโดมคะเป็นความรู้นะถามว่าทำไมตัวนี้มันอ้วนง่ายเจ๊สวาบวัวอยู่ตรงไหนคนเลี้ยงวัวต้องรู้นะคะเดี๋ยวมานั่งฟังคุณยายมานั่งเกาะกันได้ความรู้ลูกหลานกลับไปบ้านยายหัวร้อยลูกหลานกลับไปบ้านนี้ยายมาดูมาเบิ่งวัวงามได้อะไรกลับไปไม่รู้แล้วนั่งเคี้ยวหมากแจ๊ะไม่รู้เขาพูดอะไรนะเราไปเราต้องได้ความรู้สวาบวัวอยู่ตรงนี้ถามว่าสวาบมันเกี่ยวอะไรกับวัวอ้วนวัวผอมคือสามเหลี่ยมนะคะสวาบน้ำสวาบหญ้าคนละข้างแยกนะคะกระเพาะน้ำกระเพาะหญ้าสวาบน้ำสวาบหญ้าวัวสวาบคือสามเหลี่ยมเล็กๆอย่างเงี้ยมันเลี้ยงแล้วอ้วนง่ายใช่ครับแม่หมอติ๊กจริงครับวัวสวาบตรงนี้ใหญ่โค้งห่างๆตรงนี้โบ๋โบ๋โอ้โหให้อ้วนยังไงก็ยังดูผอมแม่เกี่ยวหญ้าห้าฟอนวันยังไม่อิ่มเลยสวาบมันไม่เต็มสวาบมันไม่ยอมเต็มกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มเลี้ยงเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนมันใหญ่จัดเรากีมือจับเข้าไปโบลงไปเลยเกี่ยวหญ้าล้างแอ้เลยยังไม่อิ่มเลยนะสวาบเล็กๆอ้วนง่ายส่งผลมาถึงหนังตัวนี้เปี่ยวสวยสวยแต่เล็กเห็นไหมคะตั้งตรงสวยงามมากอย่างนี้คือรับประกันหนูต่อให้รับประกันให้อายุเยอะยังไงก็ไม่มีล้มเพราะมันไม่มีแววที่จะเอียงเลยเพราะฐานเขาใหญ่ถูกต้องเนี่ยหมอติ๊กฐานใหญ่พวกนี้ต้องบอกนะคะเลี้ยงไปเลยนะคะให้ยังไงก็ไม่มีล้มถ้าล้มมาเหยียบหน้าเจออสอมขี้หมาเฟี้ยงใส่หน้าเจออสได้เลยนะคะ เพราะว่าเราดูพื้นฐานแต่ถ้าอายุน้อยๆอย่างนี้มันเริ่มเอียงเริ่มเอ็นอายุเยอะๆเมื่อเปี่ยวขึ้นคุณต้องให้ออกกำลังกายเปี่ยวเกี่ยวกับการออกกำลังกายด้วยนะวัวไม่ได้เดินขังอยู่กับใจครับบักใจบักใจนะคะตัวนี้จะบอกว่าเป็นผู้มาเงินนะผู้มาเงินหนูรู้สึกว่าหนูชอบเรื่องเนื้อหนังนะคะชอบเรื่องท้ายคุณโดมหนูขอเสริมนิดนึงดูบรรทายดูบรรทายไม่ต้องตัดเลยเอฟซีวัวสมัยนี้วัวท้ายช้างเป็นยังไงนี่ความรู้อีกแล้วนะครับวัวท้ายช้างพอมาถึงตรงนี้มันจะตัดลงมาเลยหรือลาดเอียงลงมาเหมือนตูดช้างเหมือนตูดช้างช้างมันจะอยู่ข้างนี่มันจะลาดมันจะเอียงลงมาอย่างที่เขาเรียกวัวท้ายช้างมันไม่สง่ามันเดินแล้วตูดรีบๆเหมือนคนไม่มีตูดนะคะแต่ตัวนี้ท้ายขึ้นสวยมากท้ายเหลี่ยมสวยเลยครับเหลี่ยมสวยเลยเพราะติดช้างติดเนี่ยได้ตัวเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าพี่จูงหมุนเลยค่ะเดินได้ไหมเดินได้เลยอยากดูว่าท้ายวัวตัวนี้สวยกระเบนหางยิ่งสวยเอาแม่ดูข้างหลังเห็นไหมท้ายมันยกมันไม่ตัดเนี่ยวัวท้ายสวยอย่างนี้ถ้าท้ายหนูให้คะแนนเต็มนะแม่อย่างเดียวเลยเหมือนเชียร์มวยนะแม่แม่อย่างเดียวรักแม่มากเลยเนี่ยเห็นไหมคะท้ายมันสวยเห็นไหมโกรธหางสวยท้ายมันสวยโอ้ยแม่มองมวยยังได้อิจฉานะเจ้าเนาะมองแล้วมันอิ่มนะใช่ครับเจ๊ตรงนี้
ท่านต้องการน่าจะได้มาจากทางคิงโพดำเพราะว่าเขาเป็นลูกของขุนรามถ้าท่านมองถึงคิงโพดำปุ๊บเนี่ยขุนรามทั้งแม่เป็นลูกขุนรามเนี่ยพอมันท้ายเนี่ยพี่มองแล้วฝั่งนี้มองเห็นไหมท้ายมันตัดท้ายมันสวยขามันสวยกระทุ้งขาหลังสวยท้ายสวยแล้วอีกส่วนนึงหัวติกเล็บหลังอะดูกลับมาลูกเล็บหลังจิกขาเล็บหลังเล็บหลังจิกกระทู้ขาตรงมันจะส่งผลให้ตูดยกขึ้นมาดูนะคะดูนะคะเล็บหลังตรงจิกสวยกระทู้ตรงเดินสวยครับเดินสวยขาไม่เบียดขาไม่เบียดนี่ไม่ได้บอกอวยเขานะสวยว่าสวยนะคะสวยเราก็ต้องว่าสวยเนี่ยเห็นตูดที่ดูแล้วเนี่ยแม่ดูนะพ่อดูนะเห็นไหมมันยกสวยมันสง่างามแต่ถ้าวัวยกท้ายไม่สวยมันจะลาดลงมาเลยเขาเรียกท้ายช้างอย่างนี้สวยมากนะคะวัวตัวนี้ถ้าประกวดหนูก็ต้องบอกว่าหาตัวจับยากอีกก็ต้องเป็นที่หนักใจของกรรมการเพราะว่าไม่รู้จะตัดคะแนนตรงไหนดีค่ะขอเช็คตัวมือหน่อยค่ะดูลูกและดูพ่อจอร์ดมาดูพ่อค่ะพ่อเขาคุณพ่อหนูกลัวมากเลยแล้วคนจุงดูแบบว่าเกาอยู่ไหมเออหนูกลัวอะไรรู้ไหมแม่หนูกลัวเขากับไข่ไข่แล้วหัวใจหนูจะวายป๊าดเป็นไงคะหนุ่มอลังการปัจจุบันอายุ7ปีครับจอร์ดวันนี้เขาเหมือนงาช้างเนาะเด็ดปียังใสสวยมากเด็ดปียังสดเปี้ยงอยู่เลยนะเป็นไงครับดูดูมัวอย่างที่ผมจะเน้นเรื่องกระทู้ขาดูมัว7ปีจอร์ดดูนะมัว7ปีดูขาเขาครับยังรับน้ำหนักได้อย่างสบายนะครับแล้วบ้านท้ายดูบ้านท้ายพ่อกับบ้านท้ายลูกนะเนี่ยเห็นไหมหนูพูดเมื่อกี้เนี่ยพี่งัวพ่อสวยแม่สวยลูกจะไปไหนดูท้ายพ่อสิเห็นไหมท้ายพ่อมันตั้งสวยให้ดูท้ายลูกได้ไหมแล้วก็ทูขาพ่ออ่ะนี่งัวนี่งัวเกือบ10ปีนะงัว7ปีกว่าแล้วนะตูดดูตูดตูดเป็นตูดเจ๊แล้วงัวอย่างนี้บ้านหนูบ้านหนูเขาเรียกอีกอย่างนึงนะเป็นความรู้วันนี้ได้ความรู้เยอะนะเนี่ยคนมาเลยเขาเรียกงัวสองท่อนใช่ใช่งัวสองท่อนมีคนถามว่างัวสองท่อนเป็นยังไงคือตัวมันยาวมันตัดได้สองท่อนเลยแต่ภาคกลางเขาเรียกตัวยาวโอ้มันสองท่อนถ้าตัวกลมๆสั้นๆป้อมๆเหมือนโอ่งมังกรก็ไม่สง่างามนะคะวัวตัวนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นงัวสองท่อนเนื้อตัวยาวมากนะคะต้องบอกว่าความลึกดูจากตรงไหนพี่ดูจากเปลี่ยวนะนะคะจากเปลี่ยวลึกมาดูเหี่ยมน้อยตัวนะที่จะยานถึงหัวเข่าที่เป็นสไตล์ตัวที่ก็ค่อนข้างหนาลึกยาวนะคะต้องใช้คำว่าหนาลึกยาวตัวนั้นนึกถึงไปก่อนจอร์ดนึกถึงเขาทรายโอ้เขาทรายนี่เทียงยืนนี่เทียงยืนแล้วก็ต้องคล้องผ้าแดงๆอย่างนี้มาด้วยนะนั่นแหละจริงไหมคะอาจารย์จริงไหมคะพี่เจมเขาทรายต้องคล้องผ้าอย่างนี้มาด้วยนะเดินไข่แม่ตัวเนี้ยทำไมแม่มันทำไมนะแม่สายในห้างขำลูกสาวรีเจนเต้ในห้างขำเห็นไหมล่ะไอ้หน้านกแก้วรีเจนเต้ซึ่งเป็นลูกเจ้าเพชรตัวนั้นอ่ะยิ่งใหญ่อลังการมากชอบมากนะคะวันนี้อ้าวแม่เขามาแล้ว7ปีแล้วอุตส่าห์มาโทรกับเราตบมือสักครั้งนึงแม่อ้าวดังๆให้หน่อยครับให้สนใจน้ำเชื้อนะครับติดต่อได้ที่เต้นเขาเลยนะครับที่เต้นฟาร์มนะครับค่ะฝากติดตามเพจนะคะน้องสาวด้วยนะคะ11ไฮโลนะคะติดตาม